คุณโยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโยอยู่ตรงไหนของสงไหนโกลกครับเนี่ยอยู่หมู่5ครับตำบลประเสริฐมันครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำท่วมไหมน้ำท่วมครับผมก็หนักสุดในรอบ33ปีเลยก็ว่าได้ครับโอ้ปีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ท่วมกันบ่อยๆนี่ยังไม่หนักเท่าครั้งนี้เลยเหรอใช่ครับไม่หนักเท่าครั้งนี้ครับเพราะว่าเกิดจากเนื่องจากว่าฝนตกมา3วันติดต่อกันเลยครับครับจนถึงเมื่อวานนี้ครับผมแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยทะลักบวกกับน้ำที่ภูเขาสุทีรินด้วยครับผมก็คือเหมือนกับเป็นน้ำป่านะครับค่อนข้างไหลลงมาค่อนข้างเยอะครับผมครับค่ะโยอยู่หมู่ที่ไหนหมู่โยอยู่หมู่ที่ไหนในหมู่ที่5ตำบลครับผมปาเสมครับตำบลปาเสมนะนี่หนักสุดในรอบ33ปีอำเภอสุไหงโกลกเนาะครับผมใช่ครับแล้วตอนนี้ที่บ้านน้ำท่วมขนาดไหนที่บ้านเราเองตัวบ้านประมาณ2เมตรได้ครับผมฮะ2เมตรแล้วโยอยู่ชั้นไหนเนี่ยอยู่ก็คือเป็นบ้านสูงอะครับประมาณ10ขั้นบันไดอะครับก็เหลืออยู่ประมาณ2ขั้นอยาก10ขั้นโอ้ใช่แล้วมันก็คือจากภาพที่ส่งไปให้อะครับผมในภาพนี้เลยนะภาพนี้นะใช่ออกหน้าจอใช่บ้านนี้ครับผมโอ้บ้านสีบานเย็นบ้านนี้ต้องอยู่ข้างบนเลยในข้างล่างในหมดสิทธิ์เลยแล้วขนข้าวขนของทันไหมข้างล่างตอนแรกก็คือประมาณน้ำขึ้นมาประมาณปีหนึ่งอะครับก็คือตอนแรกคือเราก็ไม่ได้เตรียมตัวนะเพราะว่าโอ้มาปีหนึ่งเดือนกุมภาด้วยเพราะเราคิดว่าเออกุมภาน้ำไม่น่าจะท่วมเป็นช่วงฤดูร้อนไงทีเนี้ยก็คือญาติข้างบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าเนี่ยน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็ลงไปดูปรากฏว่าน้ำเนี่ยอยู่หน้าประตูละทีเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะครับเคลียร์ก็บางอย่างก็ปล่อยให้จมก็จมไปเลยก็คือยกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาก่อนนะครับเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับบางอันตัวเก่าก็เราก็ปล่อยให้จมไปเลยอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ทันเมื่อสองเดือนที่แล้วโดนไหมที่บ้านโดนไหมตอนปลายปีโดนครับโดนครับแต่ก็คือไม่สูงครับผมประมาณครั้งที่แล้วเนี่ยโดนมาประมาณ30เซนได้มั้งครับผมปกติแล้วจะไม่สูงอะครับจาก30เซนวันนี้มาเป็น2เมตรเลยใช่ครับบันไดกี่ขั้นนะขึ้นบ้านเนี่ยกี่ขั้นนะบันไดจาก10ขั้นครับเหลืออยู่2ขั้นครับผมเหลือ2ขั้นก็คือเคาน์เตอร์ในครัวเนี่ยก็คือจมไปเลยครับจากภาพเคาน์เตอร์นะก็โอ้ก็มาตีหนึ่งนะพี่หนอมตั้งตัวไม่ทันเลยมาตีหนึ่งนะมันชอบมากลางคืนใช่ค่ะมากลางวันยังพอจะรู้ว่าน้ำกำลังขึ้นกันจะช่วยยกช่วยกันนะอันนี้จะบอกจะเรียกว่าเราประมาทก็ไม่เชิงครับเพราะว่าคือกุมภามันไม่มีฝนตกน้ำท่วมอ่ะปกติมันต้องแล้งอ่ะถูกไหมอันนี้อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วมานี่โอ้โหมาทั้งลมคือไม่ได้เตรียมตัวครับเพราะว่าเดือนกุมภาหลายคนก็คือคิดว่าก็คงไม่มีน้ำแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทั่วถึงไหมทางเทศบาลอบต.ทางอำเภอตอนนี้ยังนะครับเขาเข้าไม่ได้หรือไงหรือว่ามันท่วมกันหมดแล้วมาเส้นทางการเดินทางเป็นยังไงกันอยู่ครับผมใช่เพราะว่าก็เกือบทั้งอำเภอครับแล้วน้ำไหลแรงไหมตอนนี้ที่บ้านอ่ะน้ำเป็นเนื่องจากว่าบ้านนี้อยู่ริมคลองอยู่แล้วนะครับอยู่ริมแม่น้ำสุไหงโกลกนะครับน้ำก็เลยกระจายแต่ถามว่าแรงไหมก็คือไม่ได้แรงมากอะครับผมก็คือเราเห็นฝั่งโน้นไหมเรามองเห็นฝั่งมาเลเซียไหมฝั่งด้านโน้นก็เห็นครับโดนหนักเหมือนกันไหมหนักเหมือนกันครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องโยนะมีอะไรขอความช่วยเหลือไหมมีอะไรให้ช่วยไหมค่ะก็ถ้าพูดก็ตอนนี้อยากได้พวกน้ำดื่มอะไรอย่างนี้มากกว่าครับน้ำดื่มนะครับตรงนั้นเทศบาลหรืออะไรครับเป็นเทศบาลตำบลครับเทศบาลตำบลปาเสมะปาเสมะนะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ล่องเรือไปส่งข้าวส่งน้ำชาวบ้านยังนะอ๋อยังครับยังเข้าไม่ถึงนะครับใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือถามว่ามีเยียวยามีดูแลไหมก็คือมีอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะต้องรอช่วงหลังน้ำท่วมเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าน้ำค่อนข้างสูงใช่เข้ามานะครับมายากการเดินทางมาที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะน้ำมันลึกแล้วก็ช่วงระหว่างทางขับน้ำมันเชี่ยวด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้ทีนี้เมื่อกี้บอกว่าบันได10ขั้นเหลือ8ทีนี้มันกำลังขึ้นเป็นขั้นที่9หรือมันลดเหลือขั้นที่7นะครับถ้าที่ดูตอนนี้ใช่ครับลงหรือขึ้นนะน้ำตอนนี้อ๋อตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ลงมาประมาณ20เซนได้ครับตอนนี้ก็ลงเพราะว่าฝนหยุดแล้วยังตอนนี้ตอนนี้ฝนตกปล่อยๆครับปล่อยๆท้องฟ้า
สว่างขึ้นบ้างไหมสว่างขึ้นบ้างครับผมสว่างขึ้นพอจะมีความหวังว่าฝนจะไม่ลงมาหนักอีกนะใช่ครับผมหวังอย่างนั้นทุกวันเลยตามข้อมูลกรมอุตุนิยมเลยว่าวันนี้ฟ้าจะเปิดตามข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนก็จะลดลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเบาลงนะเราจะช่วยนะน้องโยนะมีอะไรก็ส่งข่าวนะเดี๋ยวเราจะได้ประสานทางเทศบาลนะครับให้อีกแรงหนึ่งนะขอบคุณครับน้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณโย